และนี่คือความเห็นของผู้ที่ใกล้ชิดในเหตุการณ์สำคัญอีกประเด็นหนึ่งเราจะจัดการกับไอ้เด็กส่งหนังสือพิมพ์คนนั้นอย่าให้มันวุ่นวายอีกโปรดติดตามในข่าวช่วงดึกนะคะผ้าไหมเป็นสัญลักษณ์ของไทยปี 1ไทยส่งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไปยังประเทศต่างๆกว่า50ประเทศและมีการครับเราจะคุยกันหน่อยนะพ่อเมาจะคุยเรื่องได้ไงรู้ไหมพ่อไม่อยากจะดื่มมันหรอกพ่อยื่นใบลาออกจากกรมตำรวจแล้วอีกไม่กี่วันก็เป็นผลแกคงพอใจพ่อทำเพื่ออะไรเมื่อตอนที่แม่ก็ยังมีชีวิตอยู่ครอบครัวเรามีความสุขมากและเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปพ่อก็ต้องสูญเสียแม่เขาแก่ไปเพราะพ่อพยายามจะเป็นตำรวจที่ดีแกเข้าใจคำว่าตำรวจที่ดีๆไหมมันหมายถึงพ่อไม่ยอมรับสินบนอะไรหมายถึงการที่พ่อไม่แบมือรับสมบัติที่ผิดกฎหมายและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเวลานี้พ่อกับลูกคือพ่อหมายถึงพ่อกับแกมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันครับพ่อเป็นพ่อที่ดีของลูกไม่ได้พ่อเป็นผัวที่ดีของเมียไม่ได้แล้วพ่อจะเป็นตำรวจอย่างที่พ่อตั้งใจไว้ได้ยังไงพ่อจะยืดใบลาออกว่าแต่แกคงจะเกลียดพ่อมากใช่ไหมพ่อผมกลัวผมจะได้พ่อผิดหวังแกไม่ได้ทำอย่างนี้กับพ่อมาตั้งนานแล้วนะทอมเราสองคนตั้งใจที่จะเป็นในสิ่งที่ดีกันมากเกินไปมันมากเกินไปจริงๆทับพี่มีอะไรกับผมเหรออยากให้พี่ปลอดคุยกันหน่อยได้ไหมผมไม่อยากคุยกับพี่อีกแล้วรู้ไหมพี่ท้ายผมวุ่นไปหมดน่ะครอบครัวผมมันเดือดร้อนเพราะพี่อ่ะพวกมันขู่จนผมประสาทแล้วตำรวจสอบสวนผมพี่อ่ะไม่น่ามายุ่งชีวิตผมเลยชีวิตผมว่ารู้ความเดือดร้อนทั้งหมดว่าเสียใจครับกระลึกแบบนั้นด้วยเหตุนี้ถึงได้มาหาเพื่อจะให้เรารู้ว่าเสียใจที่ทำกับเรื่องแบบนั้นเดือดร้อนเสียใจคนอย่างพี่เสียใจเป็นด้วยเหรอเฮ้ยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่เชื่อคำพูดของอ้วก็โทรศัพท์เรียกตำรวจมาจับอ้วได้เลยผมจะรออยู่ตรงเนี้ยทำให้น้องชายดีขึ้นเอาล่ะพี่ต้องการอะไรจากผมมาเตือนเรามันอันตรายมากที่โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์พูดว่าเธอไปพูดระบุว่าในเทิดอยู่เบื้องหลังเฮโรอีนทำไมทำให้โง่อย่างนั้นอยากเป็นดาราอยากดังเหรอถึงต้องเลือกไปออกข่าวอย่างนั้นแล้วใครล่ะที่ทำให้เลือก
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ยใครเป็นคนทำไอ้ที่เราพูดมามันก็ถูกใช่มันคือเจ้าพ่อที่อยู่เบื้องหลังไอ้เรื่องทั้งหมดแต่เราก็ไม่น่าโง่ออกข่าวทีวีท้าทายมาถึงขนาดนั้นพี่เป็นห่วงผมห่วงผมแน่เหรอผมรู้นะว่าพี่คือมือปืนที่บุกยิงมันเมื่อวานเนี้ยก็บุกชิงเมียพี่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมแน่ใจว่าต้องเป็นพี่แน่ๆเลยผมจะพูดทุกอย่างที่ผมรู้บอกกับคนทั้งโลกผมจะไม่เก็บเรื่องจะไม่ตัวผมเองแล้ววุ่นการเป็นพลเมืองที่ดีมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่จะเป็นศพพลเมืองดีเท่านั้นถ้าทำโง่ๆมันต้องจัดการกับลื้อน่ะผมไม่สนผมรู้ว่ามันใหญ่มากใครๆก็กลัวมันผมก็กลัวมันแต่ผมได้ตัดสินใจทำไปแล้วในสิ่งที่ผมต้องการจะทำแล้วมันเรื่องอะไรทับที่มึงไปแอนอกฆ่ามันจังจังทับฉันเคยบอกเธอแล้วว่าเธอรู้อะไรสิ่งแรกเธอต้องบอกฉันแต่นี่เธอกลับบอกผู้นักข่าวมันทำให้ลูกคดีการสอบสวนของตำรวจเสียไปหมดและชาวบ้านก็คิดว่าตำรวจอย่างฉันไม่มีน้ำยาผมไม่คิดว่าทำให้สารวัตรยุ่งยากครับฉันก็ไม่อยากจะโทษอะไรเธอแล้วนะเธอเด็กที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่แม่นักข่าวคนนั้นหล่อนคุมเธออยู่หมัดชนะทับเป็นความผิดของผมเองครับไม่เกี่ยวกับพี่ชวีผมสนิทกับเขาบ้านเราอยู่ใกล้กันและอย่างแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วด้วยเธอไว้ใจเขามากเกินไปฉันอยากจะเตือนเธอผลประโยชน์น่ะมันไม่เข้าใครออกใครเธอรู้จักมั้ยผลประโยชน์มันเป็นยังไงผมกลับได้หรือยังครับแต่ระวังตัวให้มากนะความจริงฉันน่าจะจับเธอเข้าห้องขังเธอน่าจะปลอดภัยกว่าขอบคุณครับสารวัตรพ่อชาเราไปกันได้แล้วถ้าพ่อจะเดินไปที่รถไหวไหมพี่จะเอากระเป๋าไปใส่รถนะถ้าไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นนะพี่อยู่นี่ไปแล้วไปไม่ต้องรู้นะเข้าเกียร์ให้พี่หน่อยพี่ไปเข็นรถมาเข้าเกียร์หนึ่งแล้วหยิบคับไปด้วยนะThank you.
ผมไม่ต้องการให้ใครเห็นสภาพแบบนี้พวกนักข่าวด้วยเอาภาพพวกนี้ไปเผยแพร่มันไม่ดีครับท่านผมขอความร่วมมือจากพวกคุณทุกคนสารวัตรคะดิฉันทราบว่าคนร้ายหมายถึง2คนผัวเมียที่หนีออกจากโรงพยาบาลใช่หรือไม่คะที่ถูกยิงตายคุณร้ายกาจกว่าอาชญากรพวกนี้มากคุณทำให้รูปคดีของตำรวจเสียหายคุณสนใจจะทำข่าวของคุณเพียงฝ่ายเดียวคุณไม่เคยสนใจว่ามันจะทำให้ใครเสียหายบ้างหน้าที่ของดิฉันคือทำข่าวหาข่าวเขียนข่าวแล้วก็รายงานข่าวนี่คะเออหน้าที่ของผมคือการสืบจับหาตัวคนร้ายไม่ใช่คำตอบคำถามของคุณคุณอยากรู้อะไรคุณไปถามไอ้คนร้ายที่มันยิงคน2คนนั่นดูเองสิมันง่ายนะที่คุณจะมาถามผมเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ใครมันก็เป็นนักข่าวได้หรอวะสารวัตรหัวเสียที่กลุ่มอิทธิพลพบผู้ต้องหาก่อนตำรวจนะคะมูเอานักข่าวเรียกไปนะครับขอนะครับขอความกรุณานะฮะขอนะครับขอนะครับกูเห็นใจมึงแล้วสารเมียมึงอ่ะหือมีอะไรต้องการอะไรบอกกูวันนี้ทับเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเลยทับคิดมากเรื่องที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่รู้สิฟองน้ำทุกอย่างมันเกิดขึ้นฉับรวดเร็วกว่าที่ทับจะตั้งตัวได้ทันไม่นานอะไรก็คงดีขึ้นนะทับพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้